ผลมติที่ประชุมร่วม2สภา366ต่อ315เสียงยื่นรัฐธรรมนูญปี2560ต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าสภามีอำนาจแก้ไขทั้งฉบับได้หรือไม่ถือว่าลุงตู่นายกรัฐมนตรีและส.ส.พลังประชารัฐกับสว.250บางคนขาดความจริงใจเตะทวงยึดติดอำนาจไร้จิตสำนึกที่จะทำเพื่อประชาชนประการหนึ่งสะท้อนถึงการไม่เป็นลูกผู้ชายชาติทหารของลุงตู่ที่เคยประกาศกลางสภาว่าจะสนับสนุนผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเท่ากับลุงตู่ยอมเสียสัจจะเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองและพวกพ้องเท่านั้นประการหนึ่งสะท้อนถึงรัฐธรรมนูญบ้านนี้เมืองนี้ฉีกง่ายกว่าแก้เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญของไทยจะแก้ได้ต้องทำรัฐประหารเท่านั้นประการหนึ่งอำนาจนิติอย่างที่เป็น1ใน3อำนาจหลักของประเทศไร้ความหมายต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากฐานอำนาจเดิมจากพวกเผด็จการอยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติมาถึงตรงนี้มองไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่ตอนนี้ประชาชนแทบทุกสาขาอาชีพที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมไปถึงตำรวจกองกำลังติดอาวุธบางกลุ่มหันกลับมาร่วมมือต่อต้านกองทัพที่ก่อการปฏิวัติขอให้ลุงตู่พวกพ้องส.ส.สว.บางคนต้องนำมาเป็นบทเรียนต้องสำนึกอยู่เสมอว่ามานั่งในอำนาจอยู่ได้ทุกวันนี้ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเจ้าของประเทศที่แท้จริงหรือไม่อย่างไรอย่าลืมว่าในโลกนี้ไม่มีใครชนะประชาชนที่เป็นเจ้านายที่จริงของพวกนั่งบริหารประเทศแบบไม่เห็นหัวประชาชนได้แน่นอนอย่าให้ถึงขั้นไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาชัดเลยสิงห์เชิงดอย